สุดเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดวิธีการของแก๊งนี้คือเขาเอายาบ้า 300,000 เม็ดไปไว้อยู่ในถังแก๊สถังแก๊สก็คือถังแก๊สในรถเนี่ยปกติเวลาเราขับรถแบบบางคันก็จะใช้มีแก๊สด้วยเป็นแก๊ส LPG หรือว่า NGV คันนี้เขาใช้เป็นแก๊ส LPG ตัวเองเนี่ยใช้น้ำมันแต่ว่าหลอกเจ้าหน้าที่ว่าฉันติดแก๊สนะคือจริงๆเนี่ยรถไม่ได้ใช้ระบบแก๊สแต่ว่ามีถังแก๊สไว้ใส่ซุกซ่อนยาเสพติดคือหลอกเจ้าหน้าที่ว่าแบบโอ้โหรถฉันใช้แก๊สด้วยไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายไปไม่รอดเจ้าหน้าที่จับกุมได้นะคะโดยพบว่าแก๊งนี้ทำกันเป็นครอบครัวทำกันเป็นครอบครัวนะคะเนี่ยค่ะรถยนต์ที่ผู้ต้องหาดัดแปลงเนี่ยค่ะมีถังแก๊สติดไว้เหมือนเลยนะคะเหมือนกับที่คนเขาใช้ระบบแก๊สด้วยเนี่ยเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ค่ะผู้ต้องหาลักลอบลำเลียงยาบ้า 300,000 เมตรจากชายแดนภาคเหนือซุกซ่อนอยู่ในถังแก๊ส LPG ถังนี้นะคะหมายเลขทะเบียนรถชกช.ทท1568กรุงเทพมหานครมีนางสมพรแซ่ลิ้มเป็นคนขับค่ะเจ้าหน้าที่สกัดจับได้ที่ด่านตรวจยาเสพติดแม่พริกจังหวัดลำปางส่วนรถยนต์หมายเลขทะเบียนสเสือหอหีบ5556กรุงเทพมหานครมีเป็นรถขับนำแล้วก็สำรวจเส้นทางก็คือมีรถขับนำก่อนสำรวจเส้นทางก่อนแล้วคันนี้ขับตามนะคะนี่นะคะมีนายเกรียงไกรอัศวะเดชฤทธิ์ผู้ขับแล้วก็มีนางสาวอนุทิดาแสงทองนั่งมาในรถด้วยค่ะตำรวจนั้นสกัดจับได้ในป่าซอยแยกจากถนนสายเถินทุ่งเสลี่ยงจังหวัดลำปางซึ่งสองคนนี้เป็นลูกชายแล้วก็เป็นลูกสะใภ้ของนางสมพรค่ะครอบครัวนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเฝ้าติดตามพฤติการมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าก่อนหน้านี้นายบัณฑิตอัศวะเดชฤทธิ์ซึ่งเป็นลูกชายของนางสมพรก็ถูกจับกุมและดำเนินคดีร่วมกันค้ายาเสพติดกับพวกรวม6คนเมื่อปี2557ครั้งนั้นเนี่ยของกลาง 1,250,000 เม็ดค่ะนี่นะคะพฤติกรรมของผู้ต้องหาแก๊งนี้ค่ะมีอีกคดีนะคะตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกุมกัญชาล็อตใหญ่บรรทุกภายในรถกระบะทะเบียน1ทพุทธเท่าหอหีบ6312ลักลอบขนยาเสพติดจากชายแดนจังหวัดนครพนมจับกุมผู้ต้องหาได้ที่ปั๊มปตท.สาขาวังมะนาวค่ะตรวจพบของกลางเป็นกัญชาอัดแท่ง857แท่งน้ำหนักรวม857กิโลกรัมพร้อมขยายผลจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมที่ทำหน้าที่ขับรถยนต์ตามมาอีก2คนได้ที่ริมถนนเพชรเกษมตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำส่วนนายสมหมายโยบุตรดาผู้ต้องหารายที่5จับกุมได้ที่กรุงเทพซึ่งผู้ต้องหากลุ่มนี้ตำรวจบอกว่าเฝ้าติดตามด้านการข่าวมานานแล้วเหมือนกันค่ะ